สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟู้ดเฮลท์วาไรตี้นำเสนอเมนูไก่ผัดชาอร่อยอร่อยส่วนประกอบด้วยไก่หั่นเป็นชิ้นๆใบกะเพราพริกไทยสดพริกขิงเครื่องปรุงรสพริกแกงใบมะกรูดเรานำพริกไทยสดมาล้างให้สะอาดทั้งพริกแดงสดใบมะกรูดนำมาฉีกเป็นเส้นๆขิงหั่นเป็นฝอยหรือเราจะซื้อสำเร็จรูปมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นำพริกแดงสดมาหั่นให้สวยงามหลังจากนั้นนำใบกะเพราล้างให้สะอาดเด็ดเอาแต่ใบนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำมัน 1-2 ช้อนชาน้ำมันร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดพริกแกงให้แตกและมีกลิ่นหอมเมื่อพริกแกงมีกลิ่นหอมแล้วเราก็นำไก่ลงไปผัดผัดจนเนื้อไก่เริ่มสุกก็ใส่เครื่องปรุงรสผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนชาผัดให้เข้ากันให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อกับไก่หลังจากนั้นไก่สุกเราก็ใส่พริกขิงใบมะกรูดพริกไทยสดลงไปคนให้เข้ากันหลังจากไก่สุกแล้วก็นำใบกะเพรามาโรยคนใบกะเพราให้สุกเมื่อเราชิมดูรสเป็นที่พอใจเนื้อไก่สุกเต็มที่เราก็ปิดไฟตักมารับประทานได้เมนูนี้ก็รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆรสชาติจะออกเผ็ดร้อนแล้วน้ำลายไหลไหมคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องฟู้ดเฮลท์วาไรตี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณค่ะ